สวัสดีครับสำหรับตอนที่6นะครับเป็นเรื่องการประยุกต์นะครับลิมิตแล้วก็ความต่อเนื่องครับวัตถุประสงค์ของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือเพื่อศึกษานะครับนิยามของเส้นกำกับแนวราบนะครับแล้วก็ศึกษาบทประยุกต์นะครับของลิมิตณอนันต์นะครับสำหรับนำไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราพบเจอกับปัญหาต่างๆมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการคาดการผลลัพธ์นะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตัวอย่างเช่นการลงทุนในตลาดหุ้นเราอยากจะทราบว่าในอนาคตหุ้นตัวไหนจะมีมูลค่าสูงขึ้นใช่ไหมครับหรือแม้แต่การลงทุนนะครับผลิตสินค้าในโรงงานเราต้องลงทุนกับการโฆษณาเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักและทำกำไรมากขึ้นนะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ในบางกรณีนะครับเราสามารถที่จะสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะครับและใช้ความรู้เรื่องลิมิตนะครับเพื่อพยากรณ์ถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ก่อนอื่นเลยนะครับขอให้นิยามนะครับของสิ่งที่เรียกว่าเส้นกำกับแนวราบนะครับก็คือเส้นตรงนะครับมีสมการว่า y เท่ากับ l นะครับเป็นเส้นกำกับแนวราบก็ต่อเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างของข้อความต่อไปนี้เป็นจริงนะครับอันดับแรกก็คือลิมิตของฟังก์ชัน f(x) นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้มีค่าเท่ากับ l นะครับหรือลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้มีค่าเท่ากับ l นั่นเองนะครับถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจริงเราก็จะกล่าวว่าเส้นตรง y เท่ากับ l นะครับเป็นเส้นกำกับแนวราบของฟังก์ชัน f นั่นเองลักษณะของเส้นกำกับแนวราบนะครับดูจากกราฟรูปนี้นะครับนั่นก็คือเราจะสังเกตนะครับเส้นปะสีแดงนะครับเราจะเห็นว่าเส้นกราฟ y เท่ากับ f(x) นะครับมันจะลู่เข้านะครับหาเส้นปะนะครับก็คือที่ปลายด้านซ้ายหรือปลายด้านขวานะครับเส้นกราฟของเรานะครับมันลู่เข้าหาเส้นตรงเส้นนั้นนะครับเราก็จะกล่าวว่าเส้นตรงเส้นนั้นนะครับเป็นเส้นกำกับแนวราบนั่นเองนะครับต่อมานะครับลองดูโจทย์นะครับเพื่อที่หานะครับตัวอย่างของโจทย์เพื่อที่หาเส้นกำกับแนวราบนะครับอย่างตัวอย่างที่1นี้บอกว่าจงหาเส้นกำกับแนวราบของฟังก์ชันนะครับf(x) เท่ากับ 2x กำลัง2หารด้วย x กำลัง2ลบ x บวก2นะครับซึ่งฟังก์ชันดังกล่าวเป็นฟังก์ชันตรรกะนะครับวิธีในการหาก็คือเราจะได้ว่านะครับเราก็พิจารณานะครับลิมิตนะครับของฟังก์ชันตัวนี้นะครับเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้นะครับเนื่องจากเราทราบแล้วนะครับว่าพฤติกรรมของฟังก์ชันตรรกะเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้นะครับจากหัวข้อก่อนหน้านี้มันจะถูกข่มนะครับด้วยตัวที่มีดีกรีสูงสุดนะครับของตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนเพราะนั้นก็คือลิมิตของ 2x กำลัง2หารด้วย x กำลัง2นั่นเองนะครับซึ่งคำนวณค่าลิมิตออกมาตรงนี้นะครับเอา x กำลัง2ตัดกับ x กำลัง2เราก็จะได้คำตอบนะครับว่ามันคือลิมิตของ2ซึ่งก็คือ2นั่นเองนะครับเพราะนั้นตามนิยามนะครับเราก็จะได้ว่านะครับเส้นตรงนะครับซึ่งมีสมการว่า y เท่ากับ2นะครับซึ่งก็คือเส้นแนวราบใช่ไหมครับเป็นเส้นกำกับนะครับแนวราบของฟังก์ชัน f(x) ที่กำหนดมาให้ถัดไปนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับการนำนะครับความรู้เรื่องเส้นกำกับแนวราบไปแก้โจทย์ปัญหาตัวอย่างนี้นะครับบอกว่าบริษัทแห่งหนึ่งนะครับได้ทำการประมาณค่ารายรับของบริษัทนะครับก็คือมีสูตรนะครับเป็น RA นะครับโดยที่หน่วยก็คือเป็นล้านบาทนะครับที่ได้มาจากการลงทุนนะครับเงินโฆษณา A ล้านบาทนะครับด้วยสมการดังต่อไปนี้ก็คือ RA นะครับเท่ากับ500ลบด้วย 1,000 หารด้วย A บวก3นะครับความหมายของสมการนี้ก็คือว่าหมายความว่าถ้าเราลงทุนนะครับกับเงินโฆษณา A ล้านบาทเราก็จะได้รายรับนะครับของบริษัทก็คือ RA ล้านบาทนั่นเองนะครับด้วยสูตรตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูคำถามคำถามเขาถามว่าจงหาค่าลิมิตนะครับของ RA นะครับเมื่อ A เข้าใกล้0ลิมิตของ RA เมื่อ A เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับพร้อมทั้งวาดกราฟของ RA อย่างคร่าวๆนะครับเสร็จแล้วข้อ2ก็คือถามว่าถ้าปัจจุบันบริษัทลงทุนกับการ
การโฆษณานะครับไป30ล้านบาทแล้วเขาถามเลยว่าเราควรจะแนะนำให้บริษัทนี้เพิ่มเงินลงทุนกับค่าโฆษณาเป็น40ล้านบาทหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆแก้โจทย์ทีละข้อนะครับดูข้อแรกนะครับข้อแรกจากโจทย์เราได้ว่านะครับ RA ของเรามีสมการว่า500นะครับลบ 1,000 หารด้วย A บวก 3เสร็จแล้วเราเทคลิมิตนะครับ A เข้าใกล้0นะครับเราก็ใช้สมบัติของการหาลิมิตนะครับก็คือแจกลิมิตไปที่แต่ละตัวปรากฏว่าลิมิตของ500ก็ได้500นะครับแต่ลิมิตของ 1,000 หารด้วย A บวก 3ก็คือเดี๋ยวเราแทน A ด้วย0นะครับเพราะนั้นได้500ลบด้วย 1,000 ส่วน3คำนวณค่าประมาณออกมาก็คือ 166.7 นะครับเสร็จแล้วลิมิตที่อินฟินิตี้ของ RA คืออะไรคล้ายๆกันนะครับลิมิตของ RA เมื่อ A เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับก็ได้เป็นลิมิตของ500ลบ 1,000 หารด้วย A บวก 3เมื่อ A เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับลิมิตของ500ได้500นะครับแต่ลิมิตของ 1,000 หารด้วย A บวก 3นะครับเนื่องจาก A เข้าใกล้อินฟินิตี้ A บวก 3มาเข้าใกล้อินฟินิตี้ใช่ไหมครับ 1,000 หารอินฟินิตี้ก็คือได้0เพราะนั้นเราก็จะได้ว่า500ลบ0เท่ากับ500นะครับซึ่งจริงๆแล้วจากตามนิยามของเส้นกำกับแนวราบเราก็จะได้นะครับว่าเส้นตรง y เท่ากับ500นะครับเป็นเส้นกำกับแนวราบของฟังก์ชัน RA นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนอกจากนั้นนะครับเรายังสังเกตได้อีกนะครับว่ายิ่งถ้าเกิดค่า A เพิ่มใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าค่า A เพิ่มก็คือตัวส่วนตัวนี้จะใหญ่ขึ้นนะครับจะใหญ่ขึ้นแต่ว่าพอตัวส่วนใหญ่ขึ้นค่าข้อนี้ทั้งก้อนก็จะเล็กลงนะครับเพราะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าค่าของ RA นะครับจะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วยนั่นก็คือ RA เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับโดยที่มี y เท่ากับ500เป็นเส้นกำกับแนวราบนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถวาดกราฟหน้าตาคร่าวๆของฟังก์ชัน RA นะครับได้ดังต่อไปนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับกราฟเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับโดยที่เส้นตรง y เท่ากับ500นะครับเป็นเส้นกำกับแนวราบนะครับแล้วก็กราฟของเรานะครับเมื่อ a เท่ากับ0นะครับนั่นก็คือจุดตัดแกน y ใช่ไหมครับอยู่ที่ 166.7 นะครับหน่วยก็คือล้านบาทนั่นเองถัดมาเรามาดูคำถามข้อ2นะครับคำถามข้อที่2เขาอยากทราบว่าถ้าเกิดเราลงทุน30ล้านบาทนะครับกับการโฆษณาเราอยากจะเพิ่มเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่า RA มีค่าเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเมื่อ A เพิ่มขึ้นเพราะนั้นเขาถามว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเงินเป็น40ล้านบาทเราจะได้กำไรมากขึ้นไหมทีนี้เราก็มาพิจารณานะครับจากโจทย์เราจะได้ว่า R ของ30นะครับก็คือได้500ลบด้วย 1,000 หารด้วย30บวก3ซึ่งค่าประมาณก็คือ 469.7 นะครับนั่นก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเราลงเงินกับการโฆษณาไป30ล้านบาทเราจะได้รายรับนะครับก็คือ 469.7 ล้านบาทถัดมามาพิจารณา R ของ40นะครับก็คือถ้าเกิดเราเอาเงินลงทุนไป40ล้านบาทนะครับจะได้รายรับเท่ากับเท่าไหร่ก็คือจะได้เท่ากับ500ลบ 1,000 หารด้วย40บวก3นะครับซึ่งค่าประมาณก็คือ 476.7 นะครับทีนี้เราลองมาหาผลต่างนะครับของรายรับที่เราได้ปรากฏว่าถ้าเกิดผมเอา R40 ตั้งลบด้วย R30 ได้เท่ากับ 476.7 ลบออกด้วย 469.7ได้ค่าประมาณสัก7นะครับซึ่ง7นี้คือรายรับที่เราเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าสังเกตดูนะครับ7ตัวนี้น้อยกว่า10นะครับซึ่ง10ก็คือเงินที่เราต้องลงทุนเพิ่มนะครับ10ล้านบาทเพราะว่าเราอยากจะเพิ่มจาก30ล้านเป็น40ล้านใช่ไหมครับเพราะนั้นข้อสรุปง่ายๆก็คือว่าเราควรจะแนะนำไหมครับให้เพิ่มค่าโฆษณาข้อสรุปก็คือเราไม่ควรแนะนำใช่ไหมครับให้บริษัทดังกล่าวเนี่ยลงทุนเพิ่มนะครับอีก10ล้านบาทเพราะว่าเนื่องจากรายได้ที่ได้จากการเพิ่มมันแค่ประมาณ7ล้านบาทนะครับซึ่งน้อยกว่าเงินที่จะต้องลงทุนเพิ่มไปนั่นก็คือ10ล้านบาทนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังอ่านจากกราฟได้อีกนะครับก็คือเนื่องจากเราเห็นว่าเส้นกำกับนะครับ y เท่ากับ500ใช่ไหมครับเป็นเส้นกำกับแนวราบก็คือเราจะได้ข้อสรุปว่าไม่ว่าเราจะเพิ่มเงินค่าโฆษณามากเท่าไหร่นะครับรายรับที่ได้เนี่ยก็จะไม่มีทางเกิน500ล้านบาทนั่นเองนะครับก็หวังว่าตัวอย่างนี้จะพอให้เราได้เห็นประโยชน์นะครับของการนำความรู้เรื่องลิมิตอนันต์นะครับมาใช้แก้โจทย์ปัญหาบทสรุปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คือว่าเราได้ศึกษานะครับนิยามของเส้นกำกับแนวราบนะครับแล้วก็ได้ศึกษานะครับบทประยุกต์ของการนำลิมิตอนันต์นะครับไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้นั่นเอง